ระหว่างนี้ฮะผมนะฮะเป็นคนบาปหนึ่งคนฮะไปปลุกพี่หนูแว่นนะฮะขึ้นมาจากที่นอนเลยเพื่อคุณผู้ชมผู้ฟังแกบอกว่าน้องวีพี่ขอนอนก่อนไม่ได้พี่นัดผมแล้วพี่น้องวีพี่ขอนอนก่อนบอกไม่ได้พี่นัดผมแล้วนะพี่หนูแว่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะหยอก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 เราไม่มีแบบนั้นหรอกบ้าบอนะฮะพี่หนูแว่นจ้าอันนี้เราตื่นเต็มตายังตื่นเต็มตาแล้วตื่นได้หลังจากจบเรื่องเมื่อสักครู่นี้ค่ะประมาณ10นาทีอืมนะฮะพี่หนูแว่นบอกว่าตอนแรกอะกะว่าจะอยู่รอนะฮะไปมาขอนอนรอแล้วกันเมื่อที่แล้วหลับป๊อกไปเลยเอ้ยไม่เป็นไรคือถ้าเกิดรายการผมนะปกติถ้าเกิดว่าหลับแล้วนะเปิดมาแล้วยังเจอออนอยู่นะทักมาบอกน้องวีพี่เล่าได้แล้วนะตอนเช้าก็ได้เออนะฮะเรื่องเล่าเรื่องนี้พี่หนูแว่นให้ชื่อเรื่องว่าไงฮะชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าในร้านวิดีโอค่ะเรื่องเล่าในร้านวิดีโอเป็นเหตุการณ์นี้พี่เจอเองป่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พี่เจอมาแค่นิดหน่อยๆแล้วก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องเล่าจากพี่ที่เขาเคยทำงานอยู่อะค่ะอืมมางั้นเรื่องนี้เราเจอด้วยกันกับคนที่เล่าให้เราฟังเหตุการณ์เป็นยังไงเรามาเริ่มมาเลยก็ได้ครับพี่ก็คือช่วงปี47-48สมัยที่พี่เรียนมหาลัยอะค่ะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ว่าพี่เป็นเด็กต่อเนื่องจบปวสแล้วก็ต่อมหาลัยปี3อ๋อครับช่วงเทอมแรกของปี3อะพี่ยังไม่ได้หางานทำหรอกพอมาช่วงเทอม2กับซัมเมอร์เวลามันเริ่มว่างเยอะขึ้นแล้วบวกกับว่าพี่เป็นคนชอบดูหนังแล้วพี่เป็นสมาชิกร้านนี้อยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยเป็นวิดีโอพี่ก็เลยไปสมัครช่วงที่พี่ไปสมัครช่วงนั้นนะคะมันเป็นซีดีและซีดีดีวีดีพี่เห็นป้ายเขารับปุ๊บก็เลยเดินเข้าไปหาผู้จัดการแล้วเลยว่ามาขอสมัครงานค่ะโอเคก็กรอกใบสมัครอะไรเรียบร้อยอีกประมาณสัก2-3 วันถัดมาเขาก็โทรมาบอกว่าโอเคสะดวกเริ่มงานวันไหนพี่ก็เลยบอกว่าเริ่มงานได้เลยเขาก็เลยให้พี่ไปทำเลยทำไปช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งมีเพื่อนใหม่เข้ามาร่วมงานกับเราเรื่อยๆเรื่อยๆสัก2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งงานของพี่อ่ะมันจะแบ่งเป็น2กะกะเช้ากับช่วงกะบ่ายกะเช้าก็คุยอยู่ควงถึงเย็นนั่นแหละแล้วก็ช่วงกะบ่ายช่วงพี่ไม่แน่ใจว่าเข้าช่วงประมาณบ่ายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเลิกเที่ยงคืนเลิกงานเที่ยงคืนแล้วร้านของพี่จะอยู่ตัวนอกห้างที่ทำงานเนี่ยมันจะอยู่ใกล้บ้านพี่แหละก็คือเดินไปเดินมาได้มันเป็นห้างใกล้บ้านเลยห้างตรงเนี้ยคือพี่จะอธิบายก่อนด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนตัวยูอะค่ะครับคล้ายตัวยูเหมือนตัวยูแต่ตัวยูไม่เต็มอะเป็นคล้ายตัวเจอะฮะครับและแล้วด้านหน้าก็จะมีลานจอดรถด้านหลังก็จะมีลานจอดรถซึ่งลานของพี่จะอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะเลิกดึกส่วนด้านติดริมถนนมันจะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็ข้างๆร้านของพี่มันจะเป็นผับซึ่งเขาเปิดช่วงเย็นๆอยู่แล้วแล้วพี่เป็นคนที่ชอบเข้ากะดึกมากครับเหมือนงานแรกๆมันสบายแต่ช่วงดึกๆไปอ่ะมันสบายกว่าช่วงที่ทำงานช่วงกะบ่ายเนาะมันก็สบายอยู่แล้วแหละแต่ยิ่งดึกอ่ะเรายิ่งชอบนะเพราะคนมันน้อยแล้วคราวนี้มันมีอยู่ช่วงนึงทำไปทำมามีช่วงนึงพี่ง่วงแล้วพี่เข้าไปนอนหลับใต้บันไดครับมันจะมีห้องใต้บันไดอยู่จะเก็บพวกหนังสือการ์ตูนแล้วก็หนังเก่าๆเนี้ยค่ะที่ไม่ได้ขึ้นเชลแล้วอ่ะครับเขาก็จะเก็บพี่ก็ไปนอนในนั้นนอนไปนอนมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งขึ้นบันไดจึ๊งๆๆแล้วก็จึ๊งๆๆอีกทีนึงนั่นหมายความว่ามันวิ่งอยู่บนหัวเราถูกไหมพี่ใช่มันวิ่งอยู่บนหัวเราเลยพี่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งแต่ห้องใต้บันไดไม่มีไฟนะพี่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บเอ๊ะเพื่อนเรามันวิ่งขึ้นไปข้างบนเหรอวะแล้วใครจะอยู่หน้าเคาน์เตอร์ทำไมไม่มาเรียกเราครับแล้วก็สงสัยละแล้วก็เลยเดินออกไปอ้าวก็ยังอยู่กันครบนี่เพื่อนพี่ก็ยืนอยู่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นะแล้วใครวิ่งขึ้นข้างบนวะตอนพอเอะใจก็ไม่นอนละก็เลยออกมาทำงานว่าง่ายคืออู้นั่นแหละพี่ก็เลยออกมาทำงานปกติเสร็จแล้วคราวนี้พอผ่านไปพี่ไม่แน่ใจว่ากี่วันก็มีพี่ผู้ชายคนนึง
ซึ่งเราจำได้ว่าพี่คนเนี้ยเคยทำงานที่นี่แต่หมายเป็นวิดีโอมาก่อนอืมอืมพอเขามาเช่าหนังช่วงที่เรากำลังยืนบาร์โค้ดหนังอะค่ะเขาก็มองหน้าพี่แล้วถามว่าอยู่เนี้ยเจออะไรบ้างหรือยังพี่ก็มองหน้าเขาบอกไหมพี่ถามหนูแบบเนี้ยแสดงว่ามีเคยเจอเออเราก็เริ่มเอกใจแล้วไงครับพี่ถามทำไมถามแบบเนี้ยเขาบอกเคยเจอหรือยังล่ะพี่มีเรื่องเล่าใช่ไหมมีเรื่องจะบอกใช่ไหมอย่างเงี้ยเออเออเขาบอกมึงก็บอกใช่จะฟังไหมบอกพี่ฟังแต่หนูขอให้ลูกค้าหมดก่อนนะพี่ยืนรอได้ไหมล่ะอืมเขาก็บอกได้อ่ะเขาก็คิดพี่ก็จัดเกิงแสแกนหนังให้เขาเสร็จคิดต่างเสร็จเขาก็ยืนอยู่แถวๆนั้นแหละแถวเคาน์เตอร์พอลูกค้าซาเขาก็เลยเดินมาหาพี่กับเพื่อนพี่เลยเขาเลยบอกว่าเนี่ยสมัยเปิดร้านแรกๆอ่ะเราสังเกตไหมว่าเวลาขึ้นไปข้างบนอ่ะมันจะมีประตูชั้นสามอยู่ด้วยบอกอ๋อเห็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีของอะไรไม่รู้วางเต็มไปหมดหน้าประตูเลยครับเขาก็เลยบอกว่าสมัยที่พวกพี่มาทำงานกันใหม่ๆที่เนี่ยชั้นสามอะค่ะให้พนักงานอะนอนด้วยเพราะมันเป็นช่วงที่เปิดร้านใหม่ๆซึ่งพนักงานแถวเนี้ยเขาหาไม่ได้แน่นอนยังหาไม่ได้หรอกอืมเขาก็เลยเหมือนแบบรับสมัครหรือไปดึงพนักงานอะที่แผนกที่สาขาอื่นอะมาทำงานที่นี่ก่อนใครที่เลิกดึกเขาก็จะให้นอนที่ชั้นสามซึ่งจะมีห้องนอนให้พนักงานและชั้นสองก็จะเป็นห้องผู้จัดการแล้วก็เป็นห้องสำหรับสตาฟไว้ทำการเปิดระบบร้านปิดระบบร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วบอกมีอยู่ช่วงหนึ่งมีพนักงานนอนอยู่ข้างบนช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรหลังๆเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ชั้นสามเหมือนมีใครอยู่ชั้นสามแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกพอระยะเวลาผ่านมาประมาณ 2-3 วันพนักงานคนเนี้ยได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บเหมือนมีใครเตะลูกบอลอัดกับแพงอะค่ะอืมเขาก็เลยเดินออกมาดูครับไม่เจอคืนแรกพี่คนที่เจอเขาก็เลยเริ่มหลอนละว่าเสียงอะไรวะแต่เขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงอย่างเงี้ยติดกันก็สักประมาณ 4-5 วันซึ่งเขาก็ทนอยู่พอควรนะเขาจะ 4-5 วันเขาก็เลยแบบมันไม่ใช่ละมันมาเวลาเดิมๆทุกวันเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่นอนละที่นี่แล้วก็ไม่มาขอทำงานที่นี่อีกแล้วคราวนี้พวกพี่เขาก็เลยอะไม่ทำงานก็ไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรถ้าพี่เขาไม่อยากทำตอนแรกก็นึกว่าแบบคงเหมือนแบบไม่ไหวอะทำมาไม่อยากค้างที่นี่แล้วถ้าทำงานที่นี่ไม่ไหวด้วยคือความที่ว่าบ้านไกลด้วยอะไรด้วยครับพวกพี่เขาก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งที่คนนี้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาดึกในคืนนั้นเนี่ยปิดร้านละเที่ยงคืนอีกคนหนึ่งก็ต้องอยู่ด้านล่างเพื่อทำการเคลียร์หนังเช็คหนังอีกคนหนึ่งก็ต้องขึ้นมาชั้นสอง อยู่ที่ห้องสตาฟเพื่อที่จะทำการส่งระบบแล้วก็ปิดระบบปิดทำการปิดระบบของร้านครับคอมจอแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นจอนูนๆนะคะจอใหญ่ๆยาวๆหน้าจอแล้วหน้าจอจะดำแบบเหมือนเป็นกระจกแก้วอ่ะมันเป็นกล่องกล่องสมัยนั้นใช่ใช่แล้วเวลาพอปิดปุ๊บมันจะสะท้อนนู่นสะท้อนนี่แบบเห็นไปหมดเลยข้างหลังเราอ่ะครับห้องสตาฟอะค่ะถ้าเรานั่งหันหน้าเข้าหาคอมอ่ะด้านหลังเรามันจะเป็นกระจกที่เลื่อนได้อืมแล้วกระจกที่เลื่อนได้ถ้าเรามองออกไปนอกกระจกอ่ะเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้เลยนอกจากเราจะเปิดกระจกตรงเนี้ยแล้วออกไปมันจะเป็นระเบียงเล็กๆสำหรับยืนป้ายหนังอะค่ะเหมือนยืนป้ายหนังลงมาเวลาคนเข้าร้านเรามองขึ้นไปจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคืนนั้นพี่เขาก็ส่งข้อมูลเสร็จทำการปิดร้านปุ๊บหน้าจอดับปุ๊บช่วงที่หน้าจอดับอะเขาสายตาเขาหันไปเห็นเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังคือมันมีเงาสะท้อนนี่แหละเขาก็เลยหันไปมองเอ๊ะไม่มีใครเขาบอกแล้วเมื่อกี้สิ่งที่เขาเห็นก็คือเด็กเอามือทาบหน้าต่างด้านนอกอะค่ะเอามือสองข้างแปะไว้แล้วเอาหน้าแปะกระจกอีกทีนึง
ขาก็เริ่มเอะใจแล้วแล้วเด็กคนนี้มันคือใครขึ้นมาได้ยังไงตอนแรกยังไม่เอะใจว่าเป็นผีนะครับเขาแค่เอะใจว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่ไหนมาได้ยังไงพอนั่งนึกอีกทีนึงเอ๊ะนี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่แล้วเด็กที่ไหนมันจะขึ้นมาตรงนี้วะครับพอแค่นั้นแหละเขาก็เลยเริ่มขนลุกละขนลุกสู้แล้วเขาก็รีบวิ่งลงหาเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยไม่ต้องเช็คแล้วหนังเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กะเช้ามาเช็คแล้วเขาก็ออกกันไปเลยปิดเรื่องปิดร้านเรียบร้อยในขณะที่เขาเล่าอ่ะก็มีพี่ที่อยู่ร้านข้างๆเป็นเจ้าของร้านนี่แหละเขาเดินเข้ามาเขาถามว่ามีอะไรกันคุยอะไรกันไปบอกอ๋อพอดีพี่เขามาเล่าเรื่องตอนที่พี่เขาทำงานครับว่าเนี่ยมีเพื่อนเขาได้ยินเสียงคนเตะลูกบอลนะพี่เขาเห็นเด็กนะพี่คนนั้นน่ะเขาก็เลยบอกมาว่าโอ้ยมันจะเป็นเด็กที่ไหนล่ะกูมาที่พี่เลี้ยงไว้แต่เปิดร้านนั่นแหละเขาชอบเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยบางทีรปภ.เขาก็เห็นเขาวิ่งเขาออกร้านประจำเลยครับไปน่ากลัวตรงไหนเขาบอกเนี่ยนั่นไม่น่ากลัวหรอกก็แค่กูมานั่นแหละกูมาที่เขาเลี้ยงพี่ก็เลยแบบเหรอบอกพี่ก็ไม่น่าจะปล่อยกูมามาวิ่งเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยว่าคนอื่นบางทีเขาก็กลัวไงตอนนั้นพี่ก็เลยรู้ละว่าทำไมเขาถึงแบบเอาพวกกล่องหนังเก่าๆนู่นนั่นนี่มาไว้ตรงหน้าประตูเต็มเลยนะครับเพื่อบางอย่างเอาไว้ให้เราไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปจะได้ไม่ต้องไปเจออะไรบางอย่างที่เขาซ่อนไว้ถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ก่อนที่เจอพี่คนเนี้ยพี่กับเพื่อนคนเนี้ยก็จะรู้สึกประจำว่าเหมือนมีคนอยู่ในร้านแต่แค่ไม่เห็นแค่นั้นเองครับเรื่องเล่าของพี่ก็จะประมาณนี้แต่จริงๆห้างที่เนี้ยเขาก็มีประวัติอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นแถวบ้านพี่ด้วยนะพี่อยู่พื้นที่ตรงเนี้ยตั้งแต่เด็กๆซึ่งพิมก็รู้ว่าตรงนี้มันพี่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าคือเดิมมันเป็นหมู่บ้านครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งฝนตกหนักแล้วหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งวันที่ฝนตกหนักวันนั้นเนี่ยมันมีฟ้าผ่าลงมาพอดีตรงต้นไม้ต้นนี้เลยแล้วต้นไม้ก็ไหม้ไปหมดเลยครับแล้วก็ใช่แล้วก็อีกอย่างที่แปลกก็คือเขาไม่เอาสารไว้ข้างหน้านะตอนที่เขาสร้างห้างครับเขาเอาสารไว้ข้างหลังในสุดเลยโอ้ยเอาไปไว้หลังสุดเลยเหรอใช่เอ้าแล้วอย่างนี้เวลาคนเดินเข้าห้างหรือแม้เขาไม่ค้าเข้าห้างมันก็หาวิธีไปไหว้ยากดิบางคนรู้ก็รู้บางคนไม่รู้ก็คือไม่ได้ไหว้เลยนะมันก็เลยพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับสองเรื่องนี้หรือเปล่าครับแต่ห้างนี้มันมีประวัติอยู่แล้วแหละครับเรื่องราวของพี่ก็ประมาณนี้เรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยพอนึกตามอ่ะมันนึกออกได้นะว่าลักษณะของถ้าพูดถึงเรื่องกุมารนะผมคนนึงเป็นคนนึงที่เฮ้ยใครบอกว่าไม่เชื่อว่ากุมารมีจริงลักยมมีจริงอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนนึงที่ส่วนใหญ่จะไม่ไปเถียงเขาหรอกแต่ความเห็นจะอยู่ในใจเราอยู่แล้วอ่ะว่าผมรู้ว่ามีมีเพราะว่าพ่อพี่เคยเลี้ยงลักยมแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นลักยมตอนเด็กๆเลยในบ้านพี่ก็เจอลักยมนะเจอแค่สิได้ครับพี่หนูแว่นนะฮะเรื่องนี้ผมก็เลยบอกเลยว่าเอ้ยผมมามีส่วนแบบที่จะเชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่าตัวผมเองอ่ะตอนเด็กๆก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่นั่งเล่นกับกุมารทองนะแล้วคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยคือขึ้นไปบอกแม่ผมว่าเห็นผมมาเดินลงมาเล่นอะไรอยู่ชั้นลอยตรงที่เขาแบบเลี้ยงกุมารเอากุมารวางไว้เอาของเล่นกุมารวางไว้อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปตามแม่มาดูว่ามันทำอะไรของมันวะอะไรเงี้ยนะผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับกุมารเป็นอย่างดีเพื่อนผมเองนะเล่นกันด้วยใช่คือเล่นเขาไปตามฮะตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดอะคือเด็กๆเลยนะเด็กๆน้อยเลยอะต่ำกว่า 3-4 ขวบไปแล้วกันผมไม่รู้ว่าต่ำกว่า 3-4 ขวบอะลงมานั่งเล่นอยู่คนเดียวตรงชั้นลอยอะแต่จริงๆคือผมอะรู้สึกว่าผมมีเพื่อนเล่นอยู่พี่สาวแต่พอ
พอพี่สาวมาเห็นก็เลยไปฟ้องไม่รู้ว่าเล่นกับใครก็เลยไปบอกแม่แล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็เล่นหัวเราะเล่นเหมือนมีเพื่อนอ่ะพี่นึกออกใช่ไหมพี่หนูแม่นนึกออกนึกออกเด็กหัวเราะกันอยู่สองคนพี่ค่ะพี่ค่ะโอ้ยไม่สองสี่สามสี่เอาสามเนาะโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่สมัยนั้นบ้านแม่ผมเลี้ยงไว้สี่นะไม่ใช่แค่สามนะมีอยู่สี่แต่ว่าผมเล่นกับแค่สองที่ผมจำไม่ผิดนะตอนเด็กๆเลยนั่นแหละก็เลยแบบถ้าเรื่องกุมารเรื่องอะไรเงี้ยบางคนบอกไม่มีหรอกแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่เถียงหรอกแต่ผมก็แค่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีคุณไม่เจออะมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีบางคนไม่เชื่อเพราะเขาไม่เจอใช่ไอคนที่เจอก็พูดได้เต็มปากว่ามันมีนะแค่รอวันคุณเจอแค่นั้นแหละมันต้องเจอจังๆสักทีแหละถึงจะยอมรับนะหูยใช่นี่ว่าผีนี่ว่าตอนนี้กูมานี่เองเจอแล้วอะไรแบบเนี้ยวันนี้นะขอบคุณพี่หนูแว่นมากนะยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นมามาเล่าให้ผมฟังในรายการด้วยนะน่ารักเชียวนะฟังทันเรื่องเมื่อกี้10นาทีแล้วยังไงต่อพี่10นาทีสุดท้ายแล้วพี่ก็เลยพอฟังไปปุ๊บพี่เขาบอกว่าเป็นทฤษฎีใหม่เรื่องของใส่ต้อยตลอดเวลาต้อยพระนั่นแหละพี่ก็เลยนึกถึงสมัยตัวเองเด็กๆไงครับพี่ชอบฝันร้ายชอบฝันร้ายอันนี้ของเรานิดนึงเติมเลยเติมเลยฝันร้ายเวลาเหลือเฟือพี่ก็อนุบาลคือที่จำได้นะเวลาตัวเองฝันทุกคืนแล้วจะฝันซ้ำๆแบบเนี้ยทุกคืนจนพ่อพี่อ่ะต้องหาสร้อยพระมาให้ใส่ตลอดพี่ฝันถ้าไม่ใส่วันพี่ฝันว่าในฝันเนี้ยพื้นด้านหลังอ่ะมันจะเป็นสีสว่างเลยนะแต่มันจะเป็นสีโทนแรงๆอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าสีสีแดงสีส้มไหมประมาณนั้นแล้วพี่อ่ะเห็นตัวเองอ่ะหน้าตัวเองอยู่ตรงกลางแล้วรอบมันจะเป็นเหมือนนึกถึงชิงช้าสวรรค์อ่ะครับแต่ตัวเองหน้าตัวเองอยู่ตรงกลางนะ อยู่แกนกลางชิงช้าเลยแล้วรอบๆอื่นๆอ่ะที่เป็นที่นั่งอ่ะกลมๆอ่ะมันเป็นหน้าใครก็ไม่รู้แล้วหัวล้อใส่เราอยู่ตลอดเวลาทุกอันเลยแล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วพี่ก็ฝันอยู่อย่างนั้นจนแบบว่ากี่ปีโอ้ย5ปีขึ้นไหมตอนนั้นพี่น่ะพี่น่าจะช่วงอนุบาล2หรือ3นั่นแหละจะเป็นความฝันที่พี่จำแม่นมากจนมารู้สึกตัวทุกครั้งนะก็คือพ่อพี่อ่ะเอาสร้อยมาให้ใส่แล้วเรียกน้องหนูน้องหนูตื่นลูกน้องหนูตื่นพี่ก็จะค่อยๆตื่นมามองพ่อพี่พอเห็นพ่อพี่ปุ๊บพี่ก็หลับต่อจนกระทั่งตอนนั้นพ่อพี่ก็เลยแบบว่าเหมือนย้ำกับแม่พี่อ่ะว่าจะอาบน้ำจะทำอะไรอ่ะให้พี่ใส่สร้อยผ่าตลอดไม่ต้องถอดเลยตั้งแต่นั้นมาพี่เลยต้องใส่แล้วพี่ก็เคยไม่ใส่อยู่ทีนึงเหมือนลืมถอดเอาไว้ก็นอนคืนนั้นนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับมันพอหลับเสร็จปุ๊บเหมือนรู้สึกว่าหัวเราหนักครับแล้วเราฝันอะไรจำไม่ได้แล้วจะฝันร้ายแล้วจะดุ้งตื่นก็หยิบสร้อยนี่แหละพอมองไปข้างๆเอาไม่ได้ใส่สร้อยก็เลยเอาสร้อยพระเนี่ยมาใส่พี่หนูแว่นปัจจุบันขอโทษนะคำถามที่ไม่น่าถามปัจจุบันพี่หนูแว่นอายุเท่าไหร่ฮะ38ตั้งแต่เกิดมา38ปีมีใครเคยบอกพี่เคยเล่าความฝันลักษณะเดียวกันให้พี่หนูแว่นฟังไหมไม่ถ้าผมมองว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ฝันแบบนี้พี่เชื่อไหมจริงเหรอฝันนะตอนเด็กๆผมฝันลักษณะใกล้เคียงพี่มากเลยรู้ป่ะฝันว่าเราอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่รู้แหละข้างหลังและบนพื้นเป็นเมือกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นสีแดงสีส้มแบบเป็นลักษณะของพื้นเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มองไปซ้ายไปขวาคือมันสุดลูกหูลูกตาจนเราเป็นเด็กคนนึงที่ยืนอยู่กลางพื้นที่ตรงนั้นอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไปทางไหนอะเราไม่มีทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเคว้งใช่ไหมมันโอ้โหมันไม่ใช่แค่เคว้งพี่มันหวงไปหมดเลยแล้วมองขึ้นฟ้าก็จะเป็นสีออกขมุขมัวเทาๆมองไปจนสุดตามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฟ้ามันโอบมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไกลไงพี่มันไกลจนเราไม่รู้แล้วพื้นตั้งแต่หน้าเราซ้ายขวาเราข้างหลังเรามาเป็นแบบนี้ไปหมดเลยอ่ะแล้วผมฝันอยู่แบบเนี้ยมากกว่า5ปีตั้งแต่เด็กแต่พี่อ่ะพี่จำไม่ได้ว่าช่วงอนุบาลเนี่ยพี่ฝันอย่างนี้ไหม
จากช่วงอนุบาลสองอนุบาลสามมันปั่นเป็นประมาณอย่างเงี้ยถอดจ้อยพระเมื่อไหร่เป็นจะฝันครับหลังจากนั้นมาก็เลยต้องใส่พระตลอดก็เลยอิงกับทฤษฎีที่เมื่อกี้พี่น็อตเอามาเล่าให้เราฟังถูกไหมใช่แล้วตื่นแล้วพอดีฟังไปเรื่อยๆเอ๊ะใส่สร้อยพระตลอดก็เลยนึกถึงช่วงเด็กๆเลยแต่ตั้งแต่โตมานี่ก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องใส่หรือไม่ใส่ถูกไหมพี่ก็ยังใส่อยู่นะอ๋อปัจจุบันก็ยังคงใส่อยู่เรื่อยๆตลอดต่อเนื่องใส่อยู่เรื่อยๆแต่เหมือนถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เบื่อเหมือนอย่างล่าสุดพี่ห้อยพระประจำวันกับวันอังคารแล้วคราวนี้กรอบอ่ะกรอบมันลอกแฟนพี่เห็นว่ามันลอกเขาก็เลยเอาอีกองค์นึงมาให้เป็นองค์ที่เขานับถือนั่นแหละเอามาให้พี่ใส่แต่ก่อนนี้พี่ห้อยพระอะไรจำไม่ได้พี่จำได้แค่มันเป็นผงสีขาวๆขุ่นๆเป็นสีเรียบๆแต่ตอนนี้พี่หาไม่เจอแล้วนะองค์นี้แหละที่พี่ใส่ตั้งแต่ฝันลายแต่ตอนนี้หายไปไหนเราไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นล้อห้าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพระประจำวันอังคารแล้วก็มาเปลี่ยนองค์ล่าสุดก็จะเป็นตรงปู่หลิวที่แฟนพี่เขานับถือปู่หลิวเป็นเต่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเต่าครับได้ขอบคุณมากครับพี่หนูเล็กพี่หนูแว่นพี่หนูแว่นนะขอบคุณมากวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันในรายการนะครับผมได้ยินดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าผมทักไปหาตอนเช้าเลยนะถึงคิวเราแล้วครับพี่ได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะคะครับน่ารักมากนะขนาดหลับไปแล้วนะยังตื่นขึ้นมาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Go